ปริยัติก็มีปฏิบัติก็มีเรียกฟังได้ตามสดใจเอาต่อที่นี่ไปฟังธรรมะสักหน่อยเนาะธรรมโมหาเวลคติธรรมะจริงธรรมโมสุกิโนสุขบหาติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทางปริยัติมีทางปฏิบัติทำสองเป็นคู่กันที่นี่ศาสนาภายซ้อยเห็นแต่ลอยเดินไว้ตัวพระเจ้าไม่เห็นเห็นแต่ลอยเดินไว้เหยียบไว้นั่นแหละที่นี่พุทธบริษัทสมัยนี้นั้นต่างคนก็ต่างกดอ้างว่าฉันถูกคุณผิดศาสนาภายซ้อยเห็นแต่ลอยพระเจ้าเดินเหยียบไว้ต่างคนก็ต่างโลกไม่คล้องเกี่ยวกันบางพวกก็ภาวนาพุทโธบางพวกก็ภาวนาสัมมาอรหังบางพวกก็ภาวนายอมนุบหนอฟองหนอก็เปลี่ยนลงมาเป็นฟองนกฟองนกทวนยิ้มหนอฟองหนอทิ้งซาเพราะว่าไม่เร็วเหมือนฟองนกฟองนกเนี่ยเร็วได้ธรรมะเร็วสัมมาอรหังก็มีนี่แหละใครก็ว่าของใครถูกแต่ถูกหรือผิดก็นั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติบางพวกก็ว่าตายตายหลายแต่ความเห็นที่ประพฤติปฏิบัติไปนั้นแต่แล้วก็ขึ้นอยู่กับลักปัจจตังลักปัจจตังนี่เป็นของแน่นอนจะถูกหรือผิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองการปฏิบัตินั้นเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วเอหิปฏิโกลองเรียกคนอื่นมาดูได้เป็นของแปลกประหลาดโอปนัยโกน้อมภาวาในใจพิจารณาเห็นทุกเมื่อเป็นของแปลกประหลาดนี่แหละลอยพระเจ้าเหยียบไว้ก็ได้แก่อะไรมีแปดลอยแต่ละ800นี่ก็พูดไม่เหมือนกันศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้เข้าถึงเป้าหมายไปทางคือพระนิพพานข้ามทุกข์และโลกสงสารได้โดยไม่ผิดหวังสำหรับผู้ใครในธรรมทั้งหลายนั้นนี่ละข้อสำคัญลอยที่พระเจ้าเหยียบไว้ได้แก่อะไรลอยที่หนึ่งได้แก่ปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าเห็นอะไรเรียกว่าเห็นชอบเห็นอย่างอื่นไม่จัดว่าเห็นชอบเห็นว่านี่ทุกข์เกิดแก่เก็บตายนี่ว่าเห็นชอบนี่สมุทัยตัณหาสามเป็นแดดที่เกินของคุกนี่ก็เห็นสอบเห็นว่านิโรธนิโรธะแปลว่าดับทุกข์ดับตัณหาเนี่ยเห็นสอบเห็นว่ามรรคแปดอันนี้ข้อมรรคปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ทุกข์สมุทัยโลดมรรคเห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าเห็นสอบพระพุทธเจ้าทรงรับรองที่นี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยโลกมรรคจึงได้เป็นสยามภูพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดในโลกได้พระเจ้าไม่ได้เห็นสิ่งอื่นเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยโลกมรรคนั่นแหละได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าของโลกไม่ใช่เห็นสวยๆพระองค์เจ้าลื้อถอนตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาสามกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกามทุกกามออกได้ออกจากดวงใจพระองค์เจ้าได้ขาดไปเลยด้วยปัญญาสังหารเพราะว่าตัณหาความอยากได้โน้นอยากได้นี่ได้หนึ่งแล้วอยากได้สองได้สามแล้วอยากได้สี่คอยยินดีอยู่เป็นนิดพระองค์เจ้าสังหารให้ย่อยยับไปจากดวงใจพระองค์เจ้าด้วยปัญญา
วิภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีสิ่งที่ไม่ดีนั่นอยากได้ตั้งแต่สิ่งที่ดีคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละเจ้าวิภวตัณหานี่นั่นที่นี่สังขารร่างกายเกิดมาแล้วด้วยเหตุปัจจัยนั้นปรุงแต่งขึ้นแล้วมันก็ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นคือจะต้องแก่เพราะได้มาจากของแก่พ่อแม่แล้วจะต้องเจ็บได้มาจากพ่อแม่แล้วจะต้องตายได้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายตกมาเป็นสมบัติของเราเราจะฝืนธรรมดาไม่ได้แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้นี่ลงท้ายนั่นแหละเป็นแต่เราที่ไม่อยากได้วิภวตัณหาถ้าไม่อยากได้แล้วจะไม่ซอกค้นคุกกวนหาของจริงก็จะดอกต้องได้พระผู้ได้เจ้าพระได้เจ้าทั้งหลายท่านไม่อยากได้แต่ท่านก็ซอกหาของจริงใครน้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมบัติแก่เก็บตายพงเจ้าก็เลยเห็นตัณหาสามเป็นตัวเหตุเกิดแก่เก็บตายเป็นผลอวิชชาเป็นตัวปัจจัยนำส่งดวงจิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนภพสัตว์ไม่เสมอเหมือนเดิมนี่แหละตัวเหตุตัวปัจจัยองค์เจ้าก็ลื้อถอนด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณจนไกลลุ่งเป็นวันใหม่แสงอุทิศขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นแสงเงินแสงทองวันเนียนหกเพลงนั้นพระเจ้าตามทันแล้วก็เลยสังหารตัณหาวิชาตกจากใจใจพระองค์เจ้าก็หลุดพ้นจากเครื่องล่อยลัดผูกมัดเครื่องจองจำได้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเพราะลื้อเครื่องล่อยลัดออกจากดวงใจด้วยปัญญาพระองค์เจ้าตัณหาเอ้ยเจ้าไม่ได้มาก่อย่างเลื่อนยาวคือลึกไปให้เราเป็นทุกข์โทษไปสู่ภพน้อยใหญ่อีกแล้วตามทันแล้วแต่ก่อนตามไม่ทันสังหารจริงแล้วอวิชชาไม่ได้มาเป็นยอดสอฟ้าครอบงำให้เราหลงภพหลงชาติสงสารสังสารวัฏกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏไม่มีขึ้นกระแสของตัดสงสารได้แก่กามโอคะขึ้นทำลายแล้วไม่มีภาวะโอคะความยึดมั่นถือภพชาติสังขารขึ้นใหญ่ไม่มีทิฏฐิโอคะขึ้นใหญ่ความยึดมั่นถือขันธ์ธาตุภพสังขารเป็นเราไม่มีอวิชชาโอคะก็ทำลายหมดแล้วขึ้นใหญ่สี่ขึ้นนี่หมดแล้วนั่นแหละพงเจ้าและพระเจ้าทั้งหลายท่านไม่ไปงมปลายคือทุกข์เกิดเจ็บตายท่านพิจารณาแล้วน้อมหาตัวเหตุปัจจัยท่านก็ลื้อถอนหมดนี่ข้อสำคัญนั่นแหละเราทั้งหลายก็พากันมาเจริญธรรมก็เพียงว่าอยากทำลายตัวเหตุปัจจัยนั่นแหละให้ตกประจักษ์ใจก็จะหมดทุกโทษเกิดเจ็บตายไม่มีต่อเราต่อไปอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละได้ชื่อว่านิโรธแปลว่าดับทุกข์จาโคสระทิ้งซึ่งตัณหาอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยปฏินิสโคสระคืนส่งคืนตัณหาอวิชชาเหตุปัจจัยนั้นมุตติปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือเพราะว่าเป็นภัยใหญ่อารยะสมุขาโตไม่ห่วงใยในชีวิตสังขารและตัณหาอวิชชานั้นหมดเสียสิ้นจึงได้สว่านิโรธนิโรธะแปลว่าดับทุกข์จะปล่อยวางเลยเพราะอะไรเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานคนขั้วในสกลกายเจริญศีลสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดนี่แหละเจริญประพฤติปฏิบัติจึงลื้อถอนตัณหาอวิชชาได้นี่ข้อสำคัญนั่นแหละ
นี่ลอยที่หนึ่งปัญญาสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอย่างนี้ตอนนั้นไอสัตว์สี่พระพุทธเจ้าจึงยกทุกข์ขึ้นก่อนเพียงว่าเราเดินตามได้รับผลทุกข์เมื่อได้รับผลแล้วทุกข์ได้มาจากไม่ใครเป็นใครเป็นตบการเราได้บริโภคแล้วทั้งเราและคนอื่นหน้าวิตกวิจารใจแล้วจะได้เล็ดเลี่ยงทำความดีซอกค้นคุกกลหาตัวจริงคือตัณหาสามอวิชชาคุมหลงภพชาติสังขารเมื่อเห็นแล้วก่อนที่จะเห็นนั้นทำความเพียรเผากิเลสเราล้านทำวัดคืนจนจิตลงสู่อัปปนาสมาธิแน่นแฟ้นได้จิตเลี้ยวถอนจากอัปปนาสตินั้นขึ้นมาอยู่ระหว่างสามสมาธิอุปาจะอัปคณิกะอัปปนาสมาธิทั้งสามนี้เป็นดาบเพชรอันคมกล้าหนุนจิตรับจิตใจดาบเพชรแต่คมกล้าเห็นสภาพแก่เจ็บตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่จนสภาพศูนย์ไม่มีอะไรจิตก็เข้าหาตัวกินก็ถอนสังโยชน์วัดใจออกจากใจหมดได้นั่นแหละจึงได้ชื่อว่านิโรธนิโรธะดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติดำเนินถึงซึ่งความดับทุกข์นี่เป็นรอยที่หนึ่งสัมมาสติปัญญาสัมมาสติเห็นซอกเห็นอย่างนี้จะเห็นอย่างอื่นไม่จัดว่าเห็นสอบทางเห็นแต่ทางรู้ทางรู้ถอนได้นั่นแหละจึงให้นามว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นสอบลอยที่สองสัมมาสังกัปโปดำริสอบดำริอย่างไรจึงได้ชื่อว่าดำริสอบดำริคิดจอกนี้จากกามกามโมกามะเป็นเครื่องครอบงำดวงจัดดวงใจของโลกคือหมู่สัตว์ให้มืดมนอนธการติดในกามทั้งหลายก็ดำริทุกวันคืนหาทางออกเห็นว่ากามนี้มีโทษใหญ่กามะกามโมพหูปยาสาขับแค้นอันตันใจมากพหูปริสาสยามีจะนำทุกโทษมาให้ไม่มีความสว่างสวยอันบุคคลผู้บริโภคการเป็นอาหารนั้นจะต้องได้ประสบพบปะเหตุเพศร้ายทั้งวันคืนไม่ละไม่หวังเว้นนี่แหละการครอบงำจิตใจเขาแล้วใจนั้นซุ่มซึ้มหนาแน่นประเด็จกรามทั้งหลายจะเจริญสังฆธรรมก็ไม่เป็นไปเปียกเบียนไม่ซุ่มด้วยยางแสระยาน้ำไม่ไผ่มือต้องการอย่างไรไม่มาสีกันเข้าเห็ดไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นได้เน็ดเหนื่อยเปล่านี่สันใดกามที่ครอบงำใจแล้วบริการครอบงำใจของเขาเหล่านั้นก็สันนั้นทีนี้ออกพิเนศกรมหรือบวชเป็นพระเนนเถนสีอุปสมบทกาแล้วไม่เอากายภาคจากกามแล้วใจก็ไปจะภาคไปด้วยนี่ก็เจริญธรรมก็จะเป็นไปเพราะกายมันเห็ดแห้งจากใจถึงไม่เห็ดแห้งก็อ่อนเปรียบเป็นไม้แห้งตั้งบนบกไม่มียางไม่ไผ่นั้นผู้รู้ต้องการไฟนั้นเอาไม้มาทำเป็นรางของอ่อนนิ่มนวลวางอีกไม่ทับไม่คมคมไว้ทางล่างก็ถูไถเข้าด้วยคมไวและคมแรงก็เกิดร้อนร้อนเกิดขึ้นเกิดเป็นไฟได้ประโยชน์หุงต้มแกงหรืออะไรก็ได้ตามใจหวังเพราะไม่แห้งใจที่เหตุแห้งด้วยกรามนั้นออกเมตตกรมเนคขมะเป็นพระเนนเถนสีก็ดีอุปสมบทกาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ย่างเอาไฟย่างคือพระไตรปิฎกสามศีลห้าศีลแปดเป็นเครื่องกลั่นกรองและย่างกิเลสให้เหตุแห้งไปทุกข์ละการสมัยผลสุดท้ายก็ได้สอบทางก็เลยเกิดไฟเกิดมรรคเกิดผลเกิดขึ้นคณิกะมรรคอุปาทมรรคอัปปนามรรคผลจะได้บรรลุส
โสดาผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหันตผลใจจะได้บรรลุผลอันยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะใจเหี้ยแห้งด้วยกามทั้งหลายทีนี้การกระทำทุกวันคืนปีเดียนั้นก็เพียรว่าให้เราทั้งหลายเจริญธรรมะคำสอนพระเจ้าเผากายกามให้เราร้อนจากใจอยู่ทั้งวันคืนผลท้ายก็หมดไปสิ้นไปเปรียบเหมือนสตรีบุรุษเอาน้ำใส่หม้อโยกขึ้นตั้งบนไฟติดไฟขึ้นไฟนั่นเผาหม้อให้ร้อนน้ำในหม้อก็ไม่ทนไม่ไหวจะแห้งไปอันนี้สันใดใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายก็สันนั้นเมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาเร่งรัดพัฒนาเสมอก็ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่เราเจริญจะเผากลายเหตุแห้งไปจากใจได้นี่การเป็นของหนักหน่วงทวงหัวใจไม่มีความเจริญได้องค์เจ้าว่ากามะกามโมพระหูทุกโขมีทุกมากพระวาสามีคงกับแอนอันตันใจมากกามะกามโมเปรียบเหมือนก้อนกระดูกสุนัขตัวใดไปคาบแห้งกินพระหูทุกโขมีทุกมากได้กินแต่น้ำลายตนสันนั้นกามทั้งหลายกับสันนั้นภิกษุทั้งหลายกามมะกามโมข้อที่สองเปรียบเหมือนก้อนเนื้อสัตว์ตัวใดคาบอยู่แล้วตัวอื่นไปเห็นก็ยืดแย่งกัดกันกินหูขาดปากขาดดังขาดนั่นแหละผลสุดท้ายก็ไม่กินสักตัวเลยพระผู้ทุกข์โขมีทุกข์มากพระพยาสามีความเพียรอันดันใจมากมีทุกข์มากกามข้อที่สามกามมะกามโมกามทั้งหลายเปลี่ยนเป็นครบง่าหญ้าแห้งติดไฟแล้วบุรุษถือหรือทวนลมไฟนั้นก็ลวกลนบุรุษนั้นปวดร้อนไปทางกลายแทบประดาจะตายกามทั้งหลายของเธอนั้นพงทุกโขมีทุกมากพงุปยาสามีความขับแย้งอันตันใจมากกามทั้งหลายของเธอนั้นข้อที่สี่กามกามโมเปลี่ยนเป็นหลุมฐานเพิงใครตกลงไปที่นั่นก็ถูกไฟไหม้แทบบดาจะตายขึ้นไม่ทันก็ตายปวดล้าไปทั่วกายมันร้อนไฟนั่นกามทั้งหลายทั้งสันนั่นมีแต่ความทุกข์ความสุขน้อยข้อที่ห้ากามะกามโมเหมือนกันกับกามมือเข้าเหยียดออกตอนนั้นข้อที่หกกามะกามโมเปรียบเหมือนนอนหลับฝันอะไรโน้นนี่ตื่นขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรการบริโภคการก็เพียงแค่นั้นข้อที่เจ็ดกรรมกรรมโอกรรมทั้งหลายเกิดเป็นต้นไม้ตั้งเกิดในกลางถนนสี่แผ่นมีใบดอกปกหนาพิ้งดอกออกผลรสหวานอร่อยแซ่บชื่นเพาะดีมนุษย์ได้สัตว์ไปมาทางสี่ทิศขึ้นขยาวกิ่งก้านให้หยักเยื่อไปหมดทั้งต้นกรรมทั้งหลายกษัตริย์นั้นมีทุกข์มากมีสุขน้อยรสของกรรมข้อที่แปดกามกามโมกามทั้งหลายเปรียบเป็นคมหอกและคมดาบถ้าใครไปหลุดลูกทำแตะต้องเข้าบาดปวดร้าวไปทางกายกามทั้งหลายกระสันนั้นข้อที่เก้ากามกามโมกามทั้งหลายเปรียบเหมือนคมหอกและคมดาบถ้าใครถูกทุ่มแทงเข้าไปแล้วปวดร้าวทั่วกายแสนประนาจะตายกามทั้งหลายกระสันนั้นข้อที่สิบกามกามโมกามทั้งหลายเปรียบเหมือนศีรษะอนาพิษงูเห่าแมลงป่องตะขาบทำทานจงวางเห่าหอมถ้าใครไม่พินิจไปเหยียบเขาปวดกัดไปเท่าลูกตีนขายิ่งเข้าทั่วกายปวดล้ามทั่วกายถ้ายาบดีหมอมดีตายกามกามโมกามทั้งหลายพระองค์ทุกโขมีทุกมากพระองค์พยาสาในความขับแค้นอันตันใจมากการทั้งหลายเป็นอย่างนี้เปรียบพระเจ้าเปรียบไว้สิบข้อนั่นแหละที่นี่ก็สัมมาสังกัปโปดำริที่จะออกนี้จากการเสมอทั้งวันคืนเมื่อดำริแล้วก็หาทางออกเจริญสมณธรรมบวชเป็นพระเป็นเณรเถรสี่น้อมธรรมะมาเป็นเครื่องย่างให้กรามอ่อนลงเป็นอุปสมบทปริกาเจริญธรรมะคำสอนพระเจ้า
ศีล5ศีล8พระไตรปิฎก3เจริญอยู่เป็นนิดก็เพียงว่าจะล้างย่างกามให้มันอ่อนหมดไปสิ้นไปได้นั่นแหละจึงจะบรรลุธรรมได้เมื่อมาเจริญธรรมแล้วมีหวังจะหมดไปสิ้นไปได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อเป้าหมายคือพระนิพพานแท้นี่แหละลอยที่สองสัมมาสังกัปโปลอยที่สามสัมมาวาจากล่าววาจาชอบไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกพกลมหลอกลวงใครให้เสียศีลเสียธรรมไม่พูดส่อเสียดยุยงยุแย่ให้คนแตกร้าวสามัคคีจากกันอย่างโพธิลักษพูดยุแย่ให้อุบาสกปริกากลุ่มใหญ่ในเมืองไทยนี่งมเงือดเครียดสั่งแก่ภิกษุสงฆ์นิกายสัมธรรมนุษย์กลุ่มใหญ่ว่ากินเนื้อปลาหันเป็นยักษ์เป็นโขเป็นมารเราสันเจมังสวิรัติถูกต่อท่านทั้งหลายจงมาตามเราเถอะนี่พูดยุแย่ส่อเสียดเวียดสีถ้าเป็นพระกับปปะทุกกฎและปกติมุสวาทสิลดข้อหนึ่งภิกษุพูดพดต้องปกติสิ้นขาดข้อที่สองด่าว่าภิกษุอื่นต้องปกติสิ้นขาดข้อที่สามพูดสอดเสียดยุยงยุแย่ภิกษุแตกร้าวจากการปกติกินหัวนั่นแหละจะถูกได้อย่างไรมักไม่ถูกแล้วขาดจะไปเป้าหมายไปทางพระนิพพานมาได้ข้างโลกเป็นเปรตอีกเปรตปากเว่อปากใหญ่เหม็นปากหมูเพราะโทษยุแย่นั่นแหละไม่พูดคำหยาบซ่าด่าซาตระกูลบุคคลผู้อื่นโดยการปล่อยห้าดาผีไม่พูดจานห้าประโยชน์ไม่ได้พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โสติผลจะพูดสิ่งใดออกไปนั้นก็ไม่ให้เบียดเบียนตนและคนผู้จะทำสิ่งใดกลายก็ไม่เบียดเบียนตนและคนผู้จะนึกคิดสิ่งใดก็ไม่ให้เบียดเบียนตนและคนผู้อันนี้เป็นสัมมาวาจาครั้งพุทธกาลยกให้เป็นตัวอย่างโกกาลิกะสี่คนนี้เป็นลูกศิษย์เทวทัตเจ้าการใหญ่ขอให้พระเจ้าห้ามภิกษุไม่สันเนื้อปลาสันเจมังสวิรัตนั่นแหละโกกาลิกะสี่คนนี้ก็พูดเหยาะส่อเสียดยุแย่เสียดสีพระสารีบุตรโมคคัลลาต่อหน้าพระเจ้าว่าประพฤติไม่ดีไม่สมควรแก่อริยสาวกพระเจ้าห้ามดูก่อนโกกิละโกกาลิกะอย่าพึ่งพูดยุแย่ด่าว่าเสียดสีพระอริยบุคคลไม่มีโทษหรอกถึงสามครั้งไม่ฟังครั้งที่สี่โกกาลิกะเข็ดแค้นแน่นใจบายพระฤาษีลุกไปเลยตะโกนเสียงอันดังสมณะอย่างนี้เราไม่เคารพไม่เลื่อมใสแล้วพอไปยึดตาพระเจ้าแล้วพระนนทูลถามดูก่อนพระองค์เจ้าผู้ประเสริฐผู้โลกวิถูลูกแก้งโลกมาดีไปดีมาชั่วไปชั่วโกกาลิกะภิกษุสี่องค์นี้พูดยุแย่เสียดสีด่าว่าพระอริยบุคคลดีแล้วว่าไม่ดีเบื้องหน้าแต่กายทลายขันแล้วดวงจิตนั้นจะไปสู่โลกใดหนอพระเจ้าข้าพระเจ้าลูกยุติอุบัติของโลกคือมนุษย์โลกวิถูดูก่อนอานนท์โกกาลิกานี้พูดยุแย่เสียดสีด่าว่าอริยบุคคลคลาดใจเมื่อไรกรรมกับกิเลสอันหนักหนาจะพาดวงจิตของโกกาลิกานั้นไปตกมหาปทุมนรกแสนพันปีก็ไม่พ้นได้นั่นแหละโทษยุแย่ที่นี่ใครพูดยุแย่พระสงฆ์สาวกสมัยนี้ทางนิกายธรรมนุษย์กลุ่มใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติดีสอบอยู่มีผู้ได้บรรลุนิยตโตธรรม
พระโสดาผลตะกี้คาอนาคาหันอยู่ทางนี้กายทำนุษย์นะแต่เราไม่รู้ได้ก็ต้องเป็นอย่างโกกาลิกะภิกษุนั่นแหละไม่ต้องสงสัยแต่กายทลายขันธ์ไปอย่างนั้นมหาปทุมนรกไปได้ไปอย่างนั้นแสนทุกข์ยากลำบากไม่พูดสำราบเพ้อเจ้ออโปยเสียซึ่งประโยชน์โสดที่ผลอันดีงามให้พูดแนะนำคำสอนแต่ในทางที่ดีแนะนำให้มีพุทโธธัมโมสังโฆประจำชีวิตแนะนำให้มีศีลห้าศีลแปดกรรมบท10เจริญสมาธิคำสอนพระเจ้าเสมออย่าได้ลดละประมาทอรหังสวาทโตสุปฏิปันโนอยู่ทุกค่ำเช้าวันคืนยืนนอนนอนหายใจเข้าพุทออกโทอย่างนั้นไปไหนมาไหนก็ดีอันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมาจิตใจนึกสอบพูดซ้อมนั่นแหละดีแท้นี่ลอยที่3พระเจ้าเหยียบไปแล้วลอยที่4สัมมากัมมันโตการงานซ้อมจากการงานเสร็จลงไปนั้นให้มันซ้อมทางกายก็ซ้อมทางวาจาทางใจก็ซ้อมอย่าได้เบียดเบียนตนและคนอื่นทางกายทางวาจาทางใจก็ดีให้มีสติสังรวมระวังเสมอสัมปชัญญะรู้พร้อมปัญญากระหลอกรู้รอบเสมอรักษาจิตใจกายวาจาใจเรียบร้อยสัมมากัมมันโตการงานชอบงานอะไรก็ให้มันชอบงานทางพุทธศาสนาเดินจงกรมภาวนาบูชาประพฤติประธรรมประสงค์อบุญทุกขณะเวลานี่งานชอบทางศาสนาเดินแล้วยืนแล้วก็นั่งนี่งานชอบงานทางกายงานทางวาจาว่าอรหังสวาคโตสุปฏิปันโนอยู่เป็นนิจเศร้าเย็นเที่ยงวันคืนยืนเดินไปมานี่เป็นการงานสอบแท้นอกจากนั้นไม่จัดว่าการงานสอบเพราะการงานประเภทนี้ทางใจก็ให้พิจารณาธาตุสี่กันห้าน้อมสุตระเห็นแจ้งประจักษ์ทุกเมื่ออันนี้จะตาไม่เที่ยงทุกตาก็เป็นทุกอันนั้นตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราสังขารร่างกายธาตุสี่กันห้าพระฮะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5โหน1แขน2ขา2นั่งยองๆนี่นั้นเป็นพละหนักนักเพราะแก่เก็บตายไปแบบพ้นนั่นแหละจะเป็นอุปทินากะสังขารสังขารมีใจคลองมนุษย์นาคพุทธิพรหมโลก3อนุปทินากะสังขารสังขารมีใจคลองก็เห็นพร้อมทุกเมื่ออันนี้จะตาไม่เที่ยงแน่นอนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่าไปนิดทุกขตาก็เป็นทุกข์เหลือล้นพ้นวิสัยอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราห้ามมายาว่าไม่ฟังเจ้าขันธ์4ขันธ์5ตัวมนุษย์นี่เป็นมนุษย์บุคคลที่อกตัญญูไม่รู้คุณไข้ทั้งนั้นจะถนอมกองเกลี้ยงเรื่องดูปูเสียแต่แล้วก็ฝืนธรรมดาเสมอควรที่จะถนอมกองเกลี้ยงให้ตอบแทนเวทีตธรรมไม่ฟังคำไข้ทั้งนั้นนี่เนี่ยปัญญาสมาธิเห็นซอบมันกลมเกลียวเข้าอันหนึ่งกับเดียวกันจึงจะเป็นไปได้จึงจัดเข้าในนามว่าสัมมากัมมันโตการงานซอบทางกายทางวาจาทางใจนึกอย่างนี้เห็นอย่างนี้ทุกลมหายใจถอกที่พระเจ้าสอนปัสสิมาโอวาทตอนสุดท้ายขยะวยาธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปเดทาติท่านทั้งหลายจงยังก้มประมาทถึงพร้อมนะยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจงพิจารณาสังขารร่างกายทุกลมหายใจเข้าออกแก่เจ็บตายเป็นไม่ทนขยะวยาธรรมาสังขาราหมดไปสิ้นไปทุกวันคืนนะนั่นแหละอุปาสิวพรามไปขอบวชคืนนั้นพระองค์เจ้าให้บวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาตอนสุดท้ายเอหิภิกขุนั้นท่านยังคงประมาทถึงพร้อมคืนนี้อย่านอนนะตั้งใจนั่งพับเดียว
บริกรรมพุทโธธโมสังโฆพิณาธาตุขันธ์น้อมลงสักการะเสมออุปาสิกความตั้งใจหมายมั่นไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนที่ในคืนวันนี้ถ้าไม่พ้นทุกข์แล้วจิตลมใหญ่ลงสู่พลังกระพบอุหานิกะอัปปนาลื้อถอนถึงระหว่างสามสมาธิเดินวิจนาค้นคว้าเกิดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายตับตายพึกเพ่งฟองเปลี่ยนศูนย์พึกใครเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัณหาสามเป็นมเหตุอวิชชาเป็นปัจจัยสังโยชน์สิบปัจจัยสิบโอรสปัญญาได้บรรลุวิมุตติโมกข์ธรรมยิ่งใหญ่ในคืนวันนั้นสำเร็จอรหันตผลวันนั้นคืนนั้นนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจึงได้ชื่อว่าสัมมากัมมันโตงานซอบแล้วนั่งสมาธิภาวนาก็เอาให้มั่นไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนที่ถ้าไม่ถึงกำหนดจะเดินก็เดินให้เป็นจริงยืนก็ดีไหว้พระสวดบทก่อนตั้งมีสัจธรรมครอบงำนั่นแหละจึงได้ชื่อสัมมากัมมันโตการงานซอบนี่เป็นข้อสำคัญข้อลอยข้อที่สามลอยข้อที่สี่เนาะลอยข้อที่ห้าสัมมาสีโบเรื่องชีวิตชอบอาหารอะไรหลานข้าวทุกอย่างพักมีสี่ใบเป็นอาหารกินเรียบสิก็หาโดยสอบธรรมเป็นผู้ตั้งในสันนิธรรมมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยสันนุถีปรมังธนังมักน้อยคือมักน้อยอย่างไรสิ่งใดผิดศีลธรรมพระเจ้าไม่เอามาบริโภคและไม่ค้าขายอาวุธสังหารสัตว์ไม่ค้าขายยาพิษทำลายสัตว์สิ่งใดที่ผิดศีลธรรมไม่เอามาเลี่ยงชีวิตสิ่งใดไม่ผิดศีลธรรมเอามาเลี่ยงจะได้วันละล้านบาทก็ไม่จัดว่าเป็นคนขี้โลภทางสอบนะหากินในสอบธรรมสัมมาสีโวสิ่งใดถูกต้องแล้วตามกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมก็เหมือนกันยามืดเมาก็ไม่ค้าขายสุราคิดเห็นกัญชาเฮโรอีนอาวุธสังหารสัตว์ก็ไม่ค้าขายได้ชื่อว่าสัมมาอาชีโวเรื่องชีวิตชอบสันตุถีปรมังทนังตามได้ตามมีมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยผู้ทำสอบก็พึ่งสอบจะได้วันละล้านบาทก็ตามทีไม่จัดว่ามิตรสาชีโมนั่นแหละข้อสำคัญเนี่ยพอพึ่งปฏิบัติสอบแล้วจัดข้อในว่าสัมมาชีโมเรียนชีวิตชอบนี่ข้อสำคัญมันถูกหรือผิดแล้วทำทุกวันนี่นี่ลอยที่ห้าเนาะลอยที่หกสัมมาวายามะเพียรสังวรละวังพยายามอยู่เป็นนิดวิริยะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรเมื่อมีความเพียรแล้วอยู่ป่าอยู่เขาลำเนาไผ่ก็พ้นทุกได้เห็นทำได้ขันติตะโปตะปะจิโนความอดทนน้อมเข้ามาอีกเป็นตะปะเคี่ยงแผดเผาเสียซึ่งกิเลสและจะนำอภิชาโทมนัสออกจากดวงจิตได้โดยไม่ผิดหวังทำทั้งสองนี้จัดเข้าในว่าวิริยะทุกขมัจเจติได้นี่แหละอัตถเวสิตังสยโยขยำเขาอีกผู้ชนะตนด้วยการทำคุณงามความดีได้นั่นแหละจะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดต่อไปเบื้องหน้าโดยไม่ผิดหวังทำสามประเด็นนี้พระเจ้ามอบให้แม่เจ้าแม่นาคโคตมีพร้อมทั้งเพื่อน500คนอยู่ในป่ามหาวันเมืองเวสาลีไปบวชเป็นภิกขุณีปฐมครั้งแรกท่านทั้งหลายจงยึดเอาธรรมสามประเด็นนี้ฝังไว้ในกายวาจาใจเล่นความเพียรเผากิเลสละร้อนทั้งวันคืนอย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนเต้าเจ้าตัวสารพิษนี่คือร่างกายเป็นตัวสัพพิทใหญ่คบกัดเป็นทุกข์อยู่ทุกวันคืนอยู่ทุกภพทุกชาติไม่ประเสริฐอะไรอย่าให้ตัวสัพพิทคบกัดให้แก่จิตใจสิ้นเสียเปล่าเจ
จงให้มันได้ไสยสนะสัตว์นี้ให้เป็นสัตว์สุดท้ายนั่นแหละยาฝืนธรรมดาเห็นว่าสังขารร่างกายตัวอัศวินใหญ่และอยู่กับของที่ไม่ได้ตามจะหมายทั้งนั้นผิดหวังอยู่ทุกภพทุกชาติพระเจ้าให้อุบายอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะพิจารณาอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเร่งความเพียรเผากิเลสละร้อนทั้งวันคืนยาไว้ชีวิตต่อสังขารร่างกายเจ้าตัวสภิใหญ่มันจะเป็นไปได้แม่เจ้าโคตมีภิกขุโนภิกขุนีพร้อมทั้งบริวาร500ก็ตั้งใจเจริญธรรมไม่นานจิตก็ได้บรรลุอรหันตผลเป็นอเสขาบุคคลบุคคลผู้เสร็จจิตที่พึ่งทำแล้วนั่นแหละจิตก็เบิกบานเรียบใสยิ้มแย้มแจ่มใสพระเจ้าก็ว่าเอตตะคะเป็นผู้เลิศด้วยความเพียรและความอดทนสนะตนนี่แหละปราชญ์ผู้ใครจะทำทั้งหลายจึงให้นามว่าธรรมะกโมฟังโหติผู้ใครในธรรมเป็นผู้เจริญอย่างนี้นั่นแหละผู้หญิงสมัยนั้นปฐมสาวกภิกขุณีท่านก็หมดเครื่องร้อยรัดหมดเครื่องนักหน่วงทวงหัวใจอบายภูมิ4ไม่มีโลก3ก็มีที่ใจมีแต่โลกุตตรโลกคือปรินิพพานที่ใจนั้นเกษมสารจำลานเบิกบานเลิศที่แท้นี่แหละจึงให้นามว่าสัมมาวายาโมเพียรพยายามชอบลอยข้อที่6สังวรธรรมสังวรระวังกายวาจาใจอย่าให้กิเลสทับถมอย่าให้บาปเกิดขึ้นสังรวมเสมองดเว้นสิ่งที่เป็นบาปทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามงดเว้นบาปทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดยงส่งเสริมแตกแล้วสมาธิจากกันไม่พูดคำหยาบซ่าละซาดตระกูลบุคคลผู้อื่นในการปล่อยห้าดาผีไม่พูดสำราบเพ้อเจ้ออบวยเสียงซึ่งประโยชน์สังรวมเสมอใจไม่โลภเร่งเอาของใครมาเป็นของเราใจไม่เชื่อไอ้สาวไม่บาดอาฆาตจองเวรแกมนุษย์อื่นสัตว์อื่นตกลงไปได้ใจเห็นทราบบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเห็นทราบโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเท่านั้นนอกจากกรรมดีกรรมชั่วแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสมบัติปัจจัยของโลกภูมิศาสตร์ตกแต่งดีชั่วละเอียดก็ในละสามเกิดขึ้นจากกรรมทั้งนั้นนั่นแหละสัมมาวายามะสังวรระวังเสมอทางกายวาจาใจมีสติระลึกสัมปัญญะพร้อมอยู่อย่างนั้นจึงจะบริสุทธิ์พุทธองค์สองประหารประทานเพียรพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาประหารเสียซึ่งบาปทางเหตุและผลเพียรพยายามเจริญสมถะเดินยืนนั่งวิปัสสนากรรมฐานสังหารทิ้งกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุพระรานิเขปนังสุขังโลเกเมื่อเราเจริญธรรมทั้งหลายเหล่านี้สังหารทิ้งหมดแล้วเป็นสุขในโลกนี้โลกหน้าไม่มีหมดเหตุหมดปัจจัยเท่านั้นนั่นแหละสามภาวนาประธานเพียรอบรมใจกายวาจาใจเดินพุทโธธัมโมสังโฆยืนพุทโธธัมโมสังโฆนั่งหายใจเข้าพุทออกโธเจริญพร้อมเพลงภาวนานั่นแหละเป็นเครื่องประหารประหารด้วยบาปกรรมชั่วสารมกเมื่อจิตลมลงได้จะถอนกิเลสบาปกรรมได้ภาวนาประธานให้จิตผ่องใสอย่าให้อาคันธุกะกิเลสเข้ามาสาปทางจิตใจได้โลภโกรธหลงจะทำใจเสียผลเสียหวังเศร้าหมองไม่ดีจงให้จิตเป็นปราศรารู้ดีมีสติมีปัญญาอยู่กับปราศคือพุทโธธโมสังโฆนั่นแหละสิ่งใดที่เป็นบาปก็ถอนเสียสุขละสิ่งใดเป็นบุญกุศลสะสมเอาเข้ามาไว้ที่ใจจึงเรียกว่าสัมมาภาวนาประทาน
อยู่แน่นนิดทำที่ใดก็มีจิตใจมั่นคงสัจธรรมตั้งมั่นอธิษฐานธรรมก็ตั้งมั่นขันติธรรมก็ตั้งมั่นอุเบกขาธรรมวางเฉยของไม่ดีเอาแต่ของที่ดีเกิดขึ้นสี่อนัคนาประทานเพียรพยายามรักษาอย่าให้บุญกุศลเก่าๆสะสมมาแล้วนั้นให้ไฟไหม้ทิ้งเปล่าจงระวังรักษาอย่าให้บาปเกิดขึ้นเผาใจบาปโลภะโมนโทสะโมนโมหะโมนนี่แหละบาปจะเข้าสาปทาใจเป็นการสนานหยาบคิดเอาแต่ได้ถ่ายเดียวไม่เหลือแลว่าจะสำเร็จคุ้มมุ่งหวังไหมเนาะทำลงไปก็เสียหลังถ้าบาปไฟสำกองนี่ขึ้นเผาแล้วให้ใจเราร้อนบุญเก่าสะสมนั้นก็จะไม่ทิ้งหรือไม่หมดก็ยังครึ่งก็เสียบุญใหม่ที่ทำขึ้นแล้วก็จะไม่ทิ้งอย่าให้ไฟสำกองอัคคีราคะโทสะโมหะไฟร้อนในโลกนี้ไฟประกันนรกก็ไม่เสมอเหมือนไฟสามกองนี้ไม่สัตว์ทั้งหลายร้อนทั้งวันคืนไม่หวังเว้นนั่นแหละจงสังวรระวังอยู่เป็นนิดอย่าให้มันไหม้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีสุดท้ายเวสสันดรองค์เจ้าไปอยู่ป่าคิริวงกตบำเพ็ญพจน์เพศพรหมจรรย์โดยสุพรามไปขอบังอ่อนลูกรักคลีกัณหาพงเจ้าก็ให้ทานโดยดีเมื่อพามสุศกได้แล้วโกรธแค้นเคืองใจเพราะกรรมตรีกัณหาบันดาลแต่ทราบก่อนโน้นสองหาสรีเป็นพ่อค้าพรามมานาเป็นงัวต่ำตีงางัวคลามเหวสันสันน้ำพุนงัวสูขลาดล้มสองพ่อค้าก็เล่าตีงัวตายศึกนั้นผู้ชนะย่อมแพ้ผู้แพ้ย่อมก่อเวรงัวตายไปเกิดเป็นพรามสุศกพอข้าไปเกิดเป็นสรีกัณหาตามพระเวทสันดรบันดาลให้ไปขอได้แล้วก็โกรธแค้นเคืองใจตีเลยเพราะของตัวมีแล้วก็บันดาลในความเคียดแค้นแน่นใจตีนั่นแหละลองให้อะไรร้อนเลือดแตกพระเวทสันดรได้ยินเสียงลูกรักร้องให้อะไรร้อนโอ้ก็ลืมเขยสติไปไฟโลภะโทสะโมหะเผาใจเราร้อนน้ำตาไหลเหมือนอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าตาแดงกูจะเอาดาบดำแก้วไปฆ่าพามตายเสียแล้วเอาลูกแก้วขึ้นมาดีกว่าให้ทานไปด้วยดีแล้วทำไมมาฆ่าต่อหน้าต่อหลังหรือสำคัญว่าเรานี่เป็นคนทุกข์มาอยู่ตรงกว้างนึกอย่างนั้นไฟสามกองเผาบุญครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวถึงผู้รู้เกิดขึ้นที่ใจรู้ก่อนเวทสันดรโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีจะเอาพิณพานข้ามสงสารจะเอาวัฏทุกข์หรือพระนิพพานตัดใจพุทธเอาพระนิพพานใจก็เย็นนั่นแหละเมื่อมาตัดสรู้เป็นพระเจ้าแล้วนั้นรัศมีน้อยเดียวไม่เหมือนพระเจ้าแต่ปางก่อนห่างจากตัวพระองค์เจ้าวากว่าเท่านั้นสีเหลืองสีแดงสีดำสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหลี่ยมมุ้ยนั่นแหละเพราะขาดตอนนั้นพระนุนทูลถามเห็นได้เนาะรัศมีพระเจ้าถึงน้อยกลัวพระเจ้าทั้งหลายปางก่อนโอ้พ่อผิดครั้งเมื่อเป็นเวทชันดรในการสร้างบารมีตอนสุดท้ายนั่นแหละโกรธแค้นเคืองใจหมายมั่นจะดาบดำแจ้งประฆ่าพามตายแล้วลูกกลับขึ้นมามันไม่ครึ่งหนึ่งฉะนั้นจึงได้เคี่ยงไส้น้อยนี่ข้อสำคัญนี่จำไว้เอาลักษณะประทานรักษาเสมอรักษาใจเนี่ยอย่าให้ใจโลภใจโกรธใจหลงอย่าให้ใจเป็นพรานสดานหนักจะซักพาทำตัวซ่าละมกไปไกลวาจาจิตวิปริตแปลผันจากคำสอนปาฏิผู้ดีทั้งหลายเสียหวังนี่ลอยที่จำไว้เหยียบให้มันดีเหยียบให้มันแน่นอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดพิษบังคือหมายความว่าอย่าให้กิเลสเข้าหลอกลวงได้จงยึดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เข้าสาปทาใจเป็นสมภารเจ้าวัดลอยที่เก็บสัมมาสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก็มีสติอยู่เดินเดินไปมาก็มีสติอยู่
สัมปชัญญะพร้อมอีกสติสัมปชัญญะทั้งสองนี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างสำหรับผู้ใคร่ธรรมเอามาใช้ถ้าจิตเผลอสติเมื่อไรความเพียรก็ขาดมีนั้นเดินเดินไปมาก็โดนโน้นโดนนี่ซุกซึกไปมาเขาว่าผีบ้าไม่มีสติพูดก็ผิดนึกคิดก็ผิดทำก็ผิดถอยหน้าถอยหลังก็ผิดนิ่งนิ่งอยู่ก็ผิดเพราะจิตขาดสติสติสัมปชัญญะทั้งสองนี่เป็นธรรมที่มีอุปมาสองอย่างนั่นแหละเป็นโสภณกิจธรรมละคลองดวงจิตที่เป็นอกุศลไว้ไม่ให้เข้าสาปตาคิดใจใดอันนี้จงสังวรระวังมีสติเสมอว่าจิตของเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมทุกเมื่อไหมนึกคิดทำก็ดีผิดพลาดหรือไม่ผิดก็มีสติพร้อมนี่ลอยที่เจ็ดสัมมาสติถ้าเป็นโพชฌงค์เจ็ดข้อที่หนึ่งสติสัมโพชฌงค์ยกสติขึ้นก่อนเป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ของพระเจ้าทั้งหลายนั่นแหละข้อที่สามวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์เที่ยงตัดรู้ของพระเจ้าทั้งหลายข้อที่สี่ปิติสัมโพชฌงค์เป็นองค์เที่ยงตัดรู้พระเจ้าทั้งหลายข้อที่หกสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นอันนี้แหละข้อที่เจ็ดองค์เที่ยงตัดรู้นี่ลอยข้อที่เจ็ดสัมมาสติระลึกพร้อมเสมออย่าให้ขาดวรรคขาดตอนถ้านึกได้เสมอ7ปีไม่ขาดทั้งวันคืนจะได้ตัดสู้ทุกสมุทัยหลุดมรรคถ้ามาได้7เดือนได้ตัดสู้สัจ4ถ้ามาได้7วัน7คืนไม่ได้วันหนึ่งไม่ได้เพราะสติมันอ่อนถ้าได้จะตัดสู้สัจ4แต่เรามันไม่ได้เนาะไม่ได้พระเจ้ารับรองมาสติปัฏฐาน4อะไรก็ดีนี่เป็นรอยที่7รอยที่8สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นคณิกะสมาธิเกิดขึ้นแล้วทำใจให้มั่นจะทำอะไรก็มั่นทั้งนั้นเพราะสมาธิฟอกจิตให้ขาวสะอาดให้ตั้งมั่นจะรู้ทำให้ทำได้อุปาจระสมาธิบำเพ็ญเกิดมีแล้วจะฟอกจิตใจขาวใสสะอาดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะทำใดๆก็มั่นสัมมาอัปปนาสมาธิตั้งใจมั่นแน่นแฟ้นมีอารมณ์เดียวตั้งใจมั่นสมาธิทางสามนี่เป็นหินเพชรรับสติกับปัญญาความกล้าให้เจริญเกิดมีพร้อมอย่าให้ขาดวิขาดตอนอย่าให้ขาดหวังเมื่อสมาธิทำเกิดแล้วรับจิตปัญญาสติให้คมกล้ากล้าหาญสันไซทุกอย่างจะลื้อสอนอาสวะออกจากดวงจิตได้ด้วยปัญญาดาบเพชรสติดาบเพชรนั่นแหละข้อสำคัญสมาธิทั้งสามนี่เป็นเครื่องหนุนส่งจิตให้มีกำลังกล้าทุกอย่างเป็นของนิเรศประเสริฐแท้อันนี้เป็นรอยที่8ที่เรียกว่ามรรค8เป็นหนทางเดินง่ายไม่มีพวกน้ำลับต่อเป็นถนนโลกีขึ้นถึงนิพพานพ้นโศกความเจ็บปวดไข้ตายนั้นไม่มีภิกษุทั้งหลายจงมาเดินทางนี้เด้อมรรค8เป็นหนทางเส้นกว้างเดินได้แต่ผู้เดียวบริวารนั้นมีกุศลเป็นพวกเพื่อนไม่มีความลำบากร้อนสุขร่วมเสมอนี่ทาง8ดับทุกข์ได้ข้อสำคัญทุกท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายเมื่อเดินในสมบูรณ์แล้วก็ไม่ผิดหวังจะเข้าถึงเป้าหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ดับตัณหาวิชาได้จึงให้รามนิโรธแก่ดับทุกข์นั่นแหละผู้เดินให้ถูกต้องแล้วไม่ผิดหวังเท่านั้นมรรค8เป็นทางหลับลื่นสะอาดดีไม่มีขวบหนามลักต่อเสียบแทงเป็นทุกข์
ไปได้สบายบริวารบุญกุศลมรรคผลธรรมเศษเป็นเพื่อนสองคู่ครองไปพ้นทุกข์ได้นอกนั้นไม่พระองค์เจ้าไม่รับรองถ้าเดินทางอื่นที่นี่ 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์พระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระปรมัตถ์ 42,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์80,000 ย่นลงมาได้แก่มรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาสีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีเท่านี้ย่นมรรค8ได้แก่3เหลือ3ศีลสมาธินี่เป็นปัญญาขันธ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาสีโวนี่เป็นศีลขันธ์สัมมาวายโมสมาสติสมาธินี่เป็นสมาธิขันธ์รวมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นมีน้อยเดียวเพียงว่าให้เราในประพฤติง่ายรักษาง่ายและหมดเท่านั้นอริยสัจ 4,000 พระธรรมขันธ์ได้แก่รัตติ4คือทุกข์สมุทัยโลดมรรคเท่านั้นแลนี่นักปราชญ์ท่านย่นเขาแล้วสำหรับให้เราเดินตามพุทธปฏิบัติตามไม่ผิดหวังอันนี้ข้อสำคัญมันหมายเรียกว่ามรรค8เป็นทางเดินพระเจ้าพระเจ้าทั้งหลายข้ามอกะสงสารไปผ่านไปแล้วมีครบถ้วนทุกอย่างฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงยึดไปเป็นกติธรรมประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องเราพูดก็ดีผิดมรรค8บ้างไหมเราทำก็ดีมันผิดมรรค8บ้างไหมบริสุทธิ์ผ่องใสไหมทางเดินนี่ที่จะให้เราดับทุกข์ได้ก็ให้รู้มีสตินึกความเสมอปัญญารับรู้รอบมันจะเป็นไปอันนี้เป็นของจริงแท้และเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นด้วยเป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นเรียกว่าบ่มอินทรีย์ 5 ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์อินทรีย์5กำลัง5มรรค5นั่นแหละพร้อมเสมอมีครบถ้วนทุกอย่างได้ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีธรรมบาระได้แก่บุญกุศลมรรคผลธรรมวิเศษเปรียบเหมือนฝั่งน้ำห้วยหนองของบึงน้อยใหญ่ต้านทานน้ำไว้ทั้งสองเป็นเครื่องกรอบคอยซึ่งมรรคผลธรรมวิเศษได้นั่นแหละต้องตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติให้มันได้อย่าเสียหลังอย่าให้เสียภพชาติอันสูงส่งแล้วมีภพชาติมนุษย์นี่แหละสมบูรณ์ทุกอย่างทุกสมุทัยโลดบักอยู่ในมนุษย์สวรรค์พรหมโลกนิพพานอยู่ในมนุษย์สมควรที่จะเป็นสาธยาตของพระเจ้าพระเจ้าทั้งหลายนำธรรมะมาเพียงกันกองกิเลสให้หมดเหตุหมดปัจจัยไปได้เป็นบุญเขตอันยิ่งใหญ่นี่แหละท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอบปานิโกน้อมเสียใจให้ธรรมะว่าบุญกุศลเล็กน้อยเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งเราทำมาในนั้นมันก็ได้ทุกเวลาทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญทุกอย่างเดินยืนนั่งนอนเจริญธรรมจัดเข้าในสัมมากัมมันโตงานชอบเป็นบุญทั้งนั้นว่าบุญกุศลนี่เลิศประเสริฐแท้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นเครื่องชำระล้างเหล่ากิเลสทุกสิ้นให้หมดไปได้จะให้มีผลเล็กน้อยใจผลเมื่อไรเจ็บเล็กผสมน้อยก็ให้ผลในเรื่องหนักอุปมาเหมือนอย่างบุรุษอยากได้น้ำผลน้ำคลางโอโออ่างกระถางไปตั้งในกลางแกล้งเต็มคุณน้ำคลางน้ำผลหยดตรงมาที่หยาดหยาดอันนี้สันในปราชญ์ผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายเจริญธรรมก็สันนั้นนั่นแหละย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญทุกที่เวลาตีการไม่ขาดสายดังน้ำของคาบาลีไหลลงมาสุดท้องมหาสมุทรไม่รู้หยุดรู้หย่อนทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้สันใดกุศลบุญศีลก็มีประมาณสันนั้นครั้งพุทธกาลนั้นสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดเทศเทศนาแก่ตบินดีเกษตรที่ว่าเอสาเทรุสนังนิธินิธิขุมทรัพย์คือบุญกุศล
อันมนุษย์เทวดาทั้งหลายที่สะสมเสร็จตนพร้อมแล้วเต็มแล้วจะปรารถนาใดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติและคุณสารสมบัติใดนั้นที่มนุษย์นาคพุทธอินพรหมโลก3ก็จะสำเร็จได้นอกนั้นจะเป็นสะพานแต่เต้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานข้ามเสียสำนักของมารและเสนามารห้อมล้อมทางด้านหน้าลั่นหลังให้นักแน่นในสัมมาวายามะในสุจริตธรรมบำเพ็ญทุกงานคุณดีทางกิโลกให้เพียงความรับนึกสรรเสริญสุขทางธรรมความเจริญด้วยบุญกุศลมรรคผลธรรมเศษทงบำเพ็ญเป็นนิจพุทธโธธรรมโมสังโฆวัตรทานศีลภาวนาวัตรเหล่านี้เป็นเครื่องกำจัดเหล่ากิเลสออกจากดวงใจหมดเสียสิ้นอบายไม่ได้ไปนรกไม่ไหมและเป็นเครื่องกำจัดเหล่ากิเลสอย่างหยาบกลางละเอียดทุกสิ้นออกหมดจากใจได้นั่นแหละไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทำความเห็นด้วยความเป็นผู้มีภัยระเวณเป็นเหตุยังใจลืมลดของความสงบโดยลำดับนับว่าเป็นผู้นำชีวิตให้เป็นไปพร้อมด้วยประโยชน์สุขด้วยความเห็นที่ดีที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคอันเป็นหนทางเครื่องยังมาและเสนามารุ่งองค์มรรคแปดนั้นเป็นที่ไม่พ้นพบแห่งพญามัจจุราชผู้อำนาจเสนาใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาเห็นพร้อมจะข้ามโอคะสงสารไปผ่านได้มารกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทพบุตรมารไม่มีผู้เจริญมรรคได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมรรคและบุญกุศลเจริญทุกเมื่ออโหรตปฏิบัติประคองสัมมาวายามะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีราติเรียนเจริญแล้วอมคันตัสสะสีวิตังความเป็นอยู่ไม่เปล่าจะประโยชน์นี่ข้อสำคัญมั่นหมายบรรยายธรรมะมรรคแปดมาวันนี้ก็จบลงแล้วฉะนั้นขอทุกท่านไม่ได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทปานะพระเนนเข็นสีจงโอปานิโกน้อมมาแปดไปประพฤติปฏิบัติเถอะจะไม่เสียหลังดอกดังพรรณนามานี่ขอยุติการแต่เพียงนี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้